ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยค่ะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายนะคะถูกกว่าเติมเอง 30-40% เลยนะคะใช้เวลาในการเติมเนี่ยเพียงแค่ 1-2 นาทีนะคะเติมไวมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ็คต่างๆนะคะหรือแพ็คหาคุกกี้คุณหอยนางรมนะคะก็รับไปเลยนะคะนี่ค่ะแพ็คแต่ละแพ็คนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งรับราคาเหมาๆกันไปเลยนะคะบอกเลยนะคะถูกดีนะคะแล้วก็เติมไวด้วยนะทุกคนนะคะถ้าไม่อยากจะพลาดเนาะมาเติมกันได้ค่ะคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะสามารถดูจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเคลื่อนไหวไปอย่าหยุดอย่าสร้างช่องโหว่ให้ความกลัวสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไฟฟ้าซีค่ะวันนี้นะคะเซลจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับน้องคุกกี้นะคะลดคิกเวลเวทกันเนาะหลังจากที่ถูกบัฟนะคะในส่วนของระยะเวลาเนาะจากที่เรานะคะบ่นกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะว่าเฮ้ยคู่ทำนานไปไหมนะคะสำหรับตัวของคิกเวลเวทนะคะวันนี้เขาก็ได้แก้ในส่วนของคู่ทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย่จาก20วินาทีนะคะเป็น15วินาทีทุกคนโอ้โหคือค่อนข้างไวขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับน้องเควเวตเนาะเอาล่ะค่ะสกิลของน้องนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือน้องเนี่ยจะดึงนะคะในส่วนของตัวหลังสุดน้องมาไว้ข้างหน้าและทำการสตาร์ทนะคะเป็นเวลา5วินาทีนะคะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะ5วินาทีเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพอครูทำมันแค่ 20% เนาะเราก็เลยแบบแนะนำว่าไม่ให้ใช้กันเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ย15วินาทีแล้วนะคะน่าจะช่วยในการลงดาหรือศึกแห่งผู้พิทักษ์นะคะกันได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะหรือแม้แต่อารีน่านะคะต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะว่าตัวน้องจะได้ใช้ไหมเพราะน้องเนี่ยถ้าเราทำจังหวะคูลไทม์หรือทัมมิ่งดีๆนะคะก็จะเห็นเลยเนาะว่าตัวของน้องเนี่ยสามารถดึงตัวฮิลนะคะเหมือนบางทีมเนี่ยมีตัวฮิลตัวเดียวเนาะสามารถดึงตัวฮิลด้านหลังเนี่ยมาทำการสตาร์ทแล้วก็เรารีบตีรีบปาดตัวหน้าได้เลยนะคะถ้าเกิดทำจังหวะดีๆท็อปปิ้งนะคะที่เซฟจะทดลองให้ทุกคนดูวันนี้นะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งคูลไทม์ล้วนค่ะกับลดความเสียหายล้วนนั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะพอเราลองทำคูลไทม์ล้วนแล้วเนี่ยการที่จะให้ออก3วินาทีนะคะท็อปปิ้งเนี่ยจะอยู่ที่เซฟลองเป็น 18.4 นะคะมันก็ออก3วินาทีแล้วทุกคนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปเทสให้ทุกคนดูก่อนดีกว่านะคะในส่วนของทีมนี้เนี่ยเซฟจะเทสนะคะคูลไทม์ก่อนอย่างแรกเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดเวทใส่คูลไทม์เนี่ยเราจะต้องมีตัวแทงนะคะคอยยืนข้างหน้าให้ไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวของเวทเนี่ยอาจจะถูกปลิวไปได้นะคะเพราะอีกฝั่งนึงมีครีมคอตเต็ดนะทุกคนอย่าลืมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกไงเป็นฮิลเดียวเนาะแล้วก็แรงเนี่ยเทียค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเซฟก็จะเทสจากใกล้เคียงให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะว่ามันแพ้มันชนะกันยังไงนะคะเพื่อที่แบบหลายๆคนอาจจะได้ดูว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมนะคะเหมือนเราจะเอาเวลเวทมาทำแบบการขัดจังหวะนะคะทุกคนค่ะเอ้ยพาเฟ่เขาเกือบตายแล้วนะคะจังหวะต่อยโอเคนะคะแสงนำทางนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่โอเคค่ะเริ่มปิวหมดแล้วโดนขังอยู่โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะดาเมจจะประมาณเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดาเมจนะคะของเวลเวทนะคะก็คืออยู่ที่ 500,000 ค่ะไม่ได้เยอะเนาะเน้นการป่วนนะคะการดึงมานะคะแล้วก็ทำสตันค่ะหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะคะเราจะให้ฉาบเชเบตเนาะทำหน้าที่ต่อนะคะทุกคนเพราะว่า
อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าถ้าดึงมาแล้วทำการปาดจะดีมากๆเลยค่ะในรอบนี้นะคะเซฟเนี่ยจะลองเป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายนะคะทุกคนนะโอเคเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอันนี้เซฟลองเทสเนาะถ้าเกิดเอาเวลเวทมายืนหน้าสุดนะคะตัวเดียวเนาะก็ต้องเป็นลดความเสียหายล้วนนะคะไม่งั้นเนาะจะยืนไม่ได้แล้วก็ลองนะคะทำสองฮิลเนาะมีฉลามนะคะและก็มีคิมคอตเต็ดนะคะที่จะคอยขังตัวหน้าต่อทุกคนลองนึกภาพออกไหมดึงหลังมาปุ๊บแล้วก็ขังตัวนั้นน่ะที่ถูกดึงมาต่อเนาะสักพักนึงแล้วก็เอาฉลามปาดทุกคนเนี่ยค่ะจังหวะการปวดมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างโอเคมันก็ดีนะคะไม่ได้แย่เลยเนาะน่าสนใจนะคะสำหรับเวลาเราเจอทีมที่เป็นฮิลเดี่ยวนะคะทุกคนก็อาจจะลองนำน้องเนี่ยมาใช้งานได้นะคะจะตอบแทนให้อย่างดี นี่ค่ะดาเมจก็ยังคงเท่าเดิมนะทุกคนไม่ได้แบบเป็นตัวทำดาเมจจ๋านะคะเพราะเราไม่ได้ใส่ในโจมตีล้วนเนาะนะคะสำหรับตัวของเวลเวทแล้วก็สกินอันนี้เนี่ยน่ารักมุมิมากเลยนะคะเอาละค่ะถามว่ามีทีมที่เซฟเทสแล้วแพ้ไหมมีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ้ยยังไงที่แบบแพ้เนาะเพราะว่าหนึ่งค่ะเวลเวทเนี่ยเป็นสายจู่โจมเนาะซึ่งไม่ได้ตัวอึดนะคะมากขนาดนั้นถึงแม้ว่าทางเกมเนี่ยเขาจะได้บัฟนะคะในส่วนของพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพียงตัวเดียวเนาะทุกคนเพราะว่าไหนจะคิมคอตเต็ดขังเอ่ยนะคะโดนตัวที่ตีข้างหน้าเอ่ยโดนน็อกแบ็คจากตัวของไวเบอรี่เอ่ยนะคะแล้วถ้ายิ่งเจอกับทีมที่มีชลาหรือพายฟักทองเนี่ยรับรองเวลเวทยิ้มไม่ไหวค่ะถ้าใช้ครูทามล้วนนะคะนี่คือคำสั่งนี่คือคำสั่งนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทีมที่เราแพ้นะคะทุกคนนี่ค่ะแสงสว่างจงนำพาอย่างที่บอกนะคะสามารถเปิดปิดดาเมจได้นะคะตรงดาเมจอ่อนข้างล่างซ้ายล่างนะคะทุกคนสามารถเปิดหรือปิดก็ได้บางคนอาจจะแลกเนาะก็สามารถปิดได้เลยนะคะโอเคอันนี้เราแทนนะคะในส่วนนี้เราใช้เป็นครูทามล้วนแล้วทุกคนคือแค่เปลี่ยนท็อปปิ้งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างนะคะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะทุกคนนะคะนี่เซฟชอบที่เขาเอาภาพแต่ละคนมาไว้ตรงหน้าโหลดดิ้งอะน่ารักเนี่ยนะคะที่เทสเนี่ยเทียค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยเนาะนะคะสำหรับในแต่ละตัวเนาะแล้วก็แต่ละทีมนะคะที่นำมาเทสให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะคะเซฟอยากรู้อะถ้าเป็นพายฟักทองมันจะเป็นยังไงอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะว่าจะมีทีมไหนที่แบบพอใช้งานได้ไหมเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันค่อนข้างจะดุเดือดมากๆนะคะสำหรับอารีนาแล้วพอมันใกล้จะหมดเขตกันแล้วนะคะเอ้ยซากุระเดี๋ยวยังไม่ค่อยเจอใครใช้หอยเลยทุกคนก็เลยยังไม่ได้เทสนะคะสำหรับน้องซากุระเนาะที่คิดว่าเอ้ยอาจจะมาแก้ทางได้หรือเปล่านะฮะฉันจะส่องทางให้แล้วก็การพูดนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะว่าทีพูดนะฮะกับนะคะนะฮะมันก็จะแบบเป็นฟิลการอธิบายต้องขออภัยค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะพยายามปรับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะค่ะเคโกเวของเรานะคะถ้าใช้ครูทามล้วนเนี่ยจะเน้นสาววินาทีใช่ไหมก็ให้เป็นครูทามนะคะล้วน 18.5% ขึ้นไปค่ะนะคะอันนี้ก็คือไม่รวมนะคะในส่วนของเอฟเฟกต์ด้านล่างอีก 5% นะแต่ถ้าใช้นะคะในส่วนของลดความเสียหายล้วนนะคะขอให้มีครูทามเนี่ยติดมาสัก 6.4% นะคะหรือ 7% เนาะทุกคนเพื่อที่ให้ออกนะคะ4วินาทีนะคะด้วยกันค่ะคือเซฟไม่มั่นใจตรงนี้ว่าต้องทำขนาดไหนเนาะแต่ว่าถ้ามีครูทามติดมาด้วยจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ลดความเสียหายล้วนนะคะที่เราจะเน้นมากๆเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถทำครูทามได้นะคะในลดความเสียหายล้วนก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ครูทามล้วนไปก่อนก็ได้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่เป็นเมนนะคะน้องเคลเวเวทรอบนี้ได้ใช้น้องแล้วนะนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคค่ะใช้ได้เลยค่ะสกิลของน้องนะคะจากที่น้องถือดาบเนาะน้องก็จะถือเป็นกรรไกรแทนนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยเซฟชอบตรงที่โทนมันเป็นโทนม่วงตัดแดงเนาะมันก็มีแบบ
ความพัทเทลจากเสื้อนิดๆหน่อยๆนะคะซิก็เลยขอเอาเป็นตัวของเวลเวทมานะคะสกินของเขานั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะคะเซฟรู้สึกว่ามันน่าสนใจขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถเนี่ยนำมาเล่นเวลาเจอทีมที่เป็นฮิลเดี่ยวได้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ตั้งฮิลเดี่ยวระวังไว้นะนะคะก็อย่าลืมนะคะผงสกิลก็ต้องอัพให้เต็มเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยความสามารถน้องเนี่ยจะไม่เต็มที่นะคะเห็นไหมทุกคนความเสียหาย1ครั้งเนี่ย 1,398 นะคะแล้วก็สตาร์ทอีก5วินาทีเนาะพลังชีวิตก็ได้ถูกเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอรีวิวน้องเควเวทไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณการรับชมเลยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย